เรามาถึงช่วงของข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้านะครับวันนี้มาถึงพระธรรมปฐมกาลบทที่26นะครับพี่น้องครับในหัวข้อเมื่อมีความกลัวจะเกิดความกล้าได้อย่างไรเมื่อมีความกลัวจะเกิดความกล้าได้อย่างไรพี่น้องครับอิสอัคเกิดความกลัวได้อย่างไรแล้วก็เขาเผชิญความกลัวและเกิดความกล้าได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับอันแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนอันแล้วทำตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับวันละบทไม่นานก็จบเล่มเรามาถึงบทที่26เราจะมาดูด้วยกันแล้วก็อ่านด้วยกันเลยนะครับอยู่มาเกิดการกันดานอาหารในดินแดนนั้นนอกเหนือจากการกันดานอาหารครั้งก่อนในสมัยอับราฮัมอิสอัคไปยังเกรายังอาบีเมเลกพระราชาแห่งชาวฟิลิสเตียนะครับเกิดการดานอาหารอีกครั้งหนึ่งในสมัยของอับราฮัมก็เกิดมาแล้วนะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็เกิดอีกนะครับเรามาอิสอัคก็เดินทางจากที่ของเขาไปที่พื้นที่ของชาวฟิลิสเตียชาวฟิลิสเตียเป็นชาวเลนะครับนะแล้วก็ต่อมาเนี่ยกลายเป็นศัตรูของชนชาติอิสราเอลในเวลานี้ก็คือปาเลสไตน์นั่นเองนะครับเขาเป็นคนที่อพยพมาจากทะเลอีเจียนนะครับฝั่งตอนตกเฉียงใต้แล้วก็มาอยู่ในพื้นที่ตะวันตกเฉียงใต้ของอันดามันขออภัยครับคานาอันนะครับมาดูกันต่อนะครับพระยาเวทรงปรากฏแก่ท่านและตรัสว่าอย่าไปอียิปต์อาศัยในแผ่นดินซึ่งเราจะบอกแก่เจ้าเถิดอย่าไปที่นั่นไปที่อย่าไปที่อียิปต์ในสมัยอับราฮัมก็อพยพไปที่อียิปต์เลยนะครับแต่พระเจ้าให้อิสอัคเนี่ยไปยังพื้นที่ของคนฟิลิสเตียข้อที่3อาศัยอยู่ในดินแดนนี้แล้วเราจะอยู่กับเจ้าและอวยพรเจ้าเพราะว่าเราจะให้ดินแดนเหล่านี้ทั้งหมดแก่เจ้าและแก่เชื้อสายของเจ้าเราจะทำให้คำสาบานซึ่งเราได้ปฏิญาณไว้กับอับราฮัมบิดาของเจ้านั้นสำเร็จเราจะทวีเชื้อสายของเจ้าให้มากขึ้นดังดาวบนท้องฟ้าและจะให้ดินแดนเหล่านี้ทั้งหมดแก่เชื้อสายของเจ้าประชาชาติทั้งหมดในโลกจะได้รับพรก็เพราะเชื้อสายของเจ้าเพราะว่าอับราฮัมเชื่อฟังเราและรักษาคำกำชับคำบัญชากฎเกณฑ์และธรรมบัญญัติของเราอิสอัคจึงอาศัยอยู่ในเกราเมื่อคนเมืองนั้นถามท่านถึงเรื่องภรรยาของท่านท่านจึงว่าเธอเป็นน้องสาวของข้าพเจ้าเพราะท่านกลัวที่จะพูดว่าภรรยาของข้าพเจ้าคิดไปว่าไม่อย่างนั้นแล้วคนเมืองนี้จะฆ่าฉันเพื่อแย่งเอาเรเบคาเพราะว่านางสวยงามเกิดความกลัวพี่น้องครับเมื่อไปอาศัยอยู่ในที่ของคนอื่นเนี่ยก็เกิดความกลัวนะครับความกลัวเกิดขึ้นได้นะครับคือมันไม่ได้เป็นความจริงแต่มันเป็นจินตนาการเขาคิดขึ้นมาเองนะครับหลายครั้งชีวิตของเราเกิดความกลัวก็เพราะความคิดของเราจริงๆความกลัวไม่มีตัวตนสิ่งที่เรากลัวนั้นมันไม่มีอยู่จริงมันเป็นอะไรที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับซาตานวิญญาณชั่วก็ใช้ช่องทางความกลัวเนี่ยเพื่อเราไปทำในสิ่งที่ชั่วในสิ่งที่ไม่ดีนะครับเมื่อเกิดความกลัวก็โกหกแล้วก็มันก็จะไปต่อเรื่องอื่นๆที่เป็นความผิดนะครับเราจะมาดูกันต่อเนาะเมื่ออิสอัคเนี่ยกลัวนะว่าเรเบคาเป็นสาวสวยเนี่ยถ้าเป็นภรรยาแล้วเดี๋ยวก็โอ้เด็กถูกฆ่าสามีแล้วก็แย่งภรรยาไปเขาก็กลัวเขาก็เลยบอกว่าเป็นน้องสาวข้อที่8เมื่อท่านอยู่ที่นั่นนานแล้วอาบิเลเลกกษัตริย์ชาวฟิลิสเตียทรงมองตามช่องหน้าต่างเห็นอิสอัคกำลังเล้าลมเรเบคาภรรยาของท่านอาบิเมเลกจึงทรงเรียกอิสอัคเข้าเฝ้าและตรัสว่านี่แน่นางเป็นภรรยาของเจ้าแน่ๆทำไมเจ้าจึงพูดว่าเธอเป็นน้องสาวของข้าพระบาทอ
อิสอัคทูลพระองค์ว่าเพราะข้าพระบาทคิดว่าไม่อย่างนั้นข้าพระบาทจะตายเพราะนางอบิเมเลกตรัสว่าเจ้าทำอะไรแก่พวกเราอย่างนี้ประชาชนคนหนึ่งอาจจะไปนอนกับภรรยาของเจ้าง่ายๆแล้วเจ้าจะนำความผิดมาสู่พวกเรานะครับความกลัวที่ทำให้โกหกเนี่ยมันจะไปสู่ความบาปต่อไปอีกเยอะแยะมากมายดังนั้นเราจะต้องชนะความกลัวด้วยความกล้านะครับข้อที่11อบิเมเลกจึงทรงบัญชาประชาชนทั้งปวงว่าใครแต่ต้องชายคนนี้และภรรยาของเขาจะต้องตายแน่พี่น้องครับอิสอัคกลัวว่าชาวเมืองเกราจะฆ่าเขาเพื่อชิงตัวเรเบคาภรรยาคนสวยของเขาอิสอัคจึงโกหกเรเบคาว่าเป็นน้องสาวพี่น้องครับเราก็เห็นว่าการกลัวแล้วก็โกหกแบบนี้ก็มาจากอับราฮัมซึ่งเป็นพ่อผู้เป็นพ่อก็เคยทำผิดแบบนี้นะครับเราก็ได้รู้ว่าบางอย่างเนี่ยเชื้อของสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันถ่ายทอดไปได้นะแต่เราขอบพระคุณพระเจ้าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้เอาชนะเหนือเชื้อบาปทุกสิ่งทุกอย่างโดยพระเยซูคริสต์เชื้อบาปจะไม่ส่งทอดไปถึงลูกหลานของเรานะถึงแม้ว่าความบาปที่บรรพบุรุษเราเคยทำเมื่อเรามาเชื่อในพระเยซูความบาปนั้นจะไม่ส่งทอดไปถึงลูกถึงหลานของเราต่อไปพี่น้องครับเราจะเป็นคนหนึ่งที่จะไม่ทำให้ความบาปนั้นไปสู่ลูกหลานของเราด้วยการเชื่อแล้วก็วางใจในพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับแล้วก็การกระทำของเราพฤติกรรมของเราทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยถึงแม้เราไม่สอนเราไม่บอกเราไม่ให้ทำเนี่ยพฤติกรรมเหล่านั้นเนี่ยจะถูกสืบทอดแล้วก็ถ่ายทอดไปอย่างอัตโนมัติถ้าพ่อแม่สูบบุหรี่กินเหล้าลูกก็สูบบุหรี่กินเหล้าถ้าพ่อแม่เป็นคนล่วงประเวณีผิดเรื่องของคู่สมรสนะไม่สัตย์ซื่อต่อคู่สมรสเชื้อเหล่านี้ก็จะถ่ายทอดลงไปแต่ถ้าพ่อแม่รักกันครอบครัวเข้าใจกันสิ่งดีๆเหล่านี้ก็จะได้รับการอวยพรให้เกิดผลทวีคูณอย่างมากมายในลูกในหลานนะครับขอบพระเจ้านำเราเนาะข้อที่12นะอิสอัคหว่านพืชในดินแดนนั้นในปีเดียวกันก็เก็บผลได้100เท่าพระยาเวทรงอวยพรท่านอิสอัคก็ร่ำรวยและมั่งคั่งมั่งมีขึ้นเรื่อยๆจนท่านเป็นคนมั่งคั่งท่านมีฝูงแกะฝูงโคและมีบริวารมากมายชาวฟิลิสเตียก็อิจฉาท่านพี่น้องครับจากการกันดานอาหารในพื้นที่ที่อิสอัคอาศัยอยู่เนี่ยก็เขาก็อพยพนะเชื่อว่าในช่วงเวลานั้นอาจจะสูญเสียทรัพย์สินต่างๆที่สะสมมาแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่ที่พื้นที่ฟริเซียที่เกราและพระเจ้าก็อวยพรเขาแล้วก็เกิดผลมีความรุ่งเรืองมากขึ้นจนกลายเป็นคนมั่งคั่งข้อที่15ฝ่ายชาวฟริเซียได้อุดและเอาดินถมบ่อคนฟิลิสเตียเนี่ยก็อิจฉาก็กันแกล้งในเวลานี้นะครับในพระธรรมที่เราอ่านนะครับเอาดินถมบ่อทุกบ่อซึ่งคนใช้ของบิดาท่านขุดไว้ในสมัยอับราฮัมบิดาของท่านอบิเมเลกตรัสกับอิสอัคว่าไปเสียจากเราเถิดเพราะเจ้ามีกำลังมากยิ่งกว่าพวกเราพระเจ้าทรงรักษาพระสัญญาของพระองค์ที่จะอวยพรอิสอัคชาวฟิลิสเตียซึ่งเป็นเพื่อนบ้านก็อิจฉาเพราะทุกสิ่งที่เขาทำดูเหมือนได้ดีไปหมดเลยพวกเขาจึงแกล้งด้วยการถมบ่อซึ่งเป็นแหล่งชีวิตเลยนะครับใครมีบ่อน้ำมีแหล่งน้ำถือว่ามีทรัพย์สมบัติที่ได้เปรียบเขาก็พยายามถมบ่อแล้วก็พยายามที่จะกำจัดอิสอัคความอิจฉาทำให้เกิดการแตกแยกเกิดขึ้นพี่น้องครับถ้าหากว่าเราเอาความอิจฉาเข้ามาในชีวิตของเรามีอิทธิพลต่อในชีวิตของเรามันจะทำให้เราไม่มีความสุขแล้วก็ทำให้เรามีความแตกแยกในครอบครัวในที่ทำงานหรือใน องค์กรหน่วยงานที่เราอาศัยอยู่นะครับในครอบครัวในคิดจากถ้ามีการอิจฉาอิสยาเกิดขึ้นจะเกิดความแตกแยกแน่นอนฉะนั้นเราจะต้องเอาชนะความอิจฉาเอเมนไหมครับเราจะต้องเอาชนะด้วยความรักของพระเยซูนะความอิจฉาผลักดันให้เกิดความแตกแยกความการแยกตัวออกจากสิ่งที่คุณปรารถนาในตอนแรกเมื่อคุณรู้ตัวว่ากำลังอิจฉาคนอื่นจงพยายามขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่ดีที่ผู้อื่นได้รับ
เราจะต้องขอบคุณพระเจ้าที่เพื่อนของเราได้ดีมีตำแหน่งดีมีการค้าการขายเกิดผลมีกำไรกำไรหรือมีความเจริญเราต้องขอบพระคุณพระเจ้าจงคิดใคร่ครวญให้ดีก่อนปล่อยให้ไฟอิจฉาเผาอยู่ในใจเพราะความอิจฉาทำให้คุณสูญเสียเพื่อนงานและคู่ชีวิตทั้งคนรอบข้างได้นะครับข้อที่17อิสอักออกจากที่นั่นไปตั้งค่ายอยู่ที่ลำห้วยเกราและอาศัยอยู่ที่นั่นเมืองเกราก็เป็นเมืองที่เป็นเมืองเดียวนะอยู่ริมทะเลทรายน้ำมีค่าดุจทองคำเลยที่นั่นเนี่ยถ้าใครขุดบ่อน้ำก็หมายถึงเขากำลังลงหลักปักฐานในดินแดนนั้นบางบ่ออาจจะมีกุญแจป้องกันขโมยน้ำนะพี่น้องนี่คือการป้องกันนะการถมบ่อของคนอื่นเท่ากับประกาศสงครามแล้วก็เป็นความผิดร้ายแรงในดินแดนนั้นในสมัยนั้นนะครับอิสอักมีสิทธิ์ที่จะตอบโต้เมื่อชาวฟิลิสเตียถมบ่อของเขาแต่อิสอักเลือกที่จะรักษาสันติภาพไว้พี่น้องครับจนในที่สุดพวกฟิลิสเตียก็นับถือความอดทนของเขานะพี่น้องครับเมื่อเจอข้อพิพาทเจอความขัดแย้งเราเลือกที่จะต่อสู้หรือเลือกที่จะรักษาสันติภาพด้วยการยอมสละบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ไปทำในสิ่งที่เราสามารถทำได้เพื่อไม่ให้เกิดการปะทะไม่ให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งเกิดขึ้นขอพระเจ้านำเราในการเลือกนะครับเมื่อเผชิญกับความขัดแย้งเกิดขึ้นข้อที่18อิสอัคขุดบ่อน้ำซึ่งขุดไว้ในสมัยของอับราฮัมบิดาของท่านอีกเพราะหลังจากอับราฮัมตายแล้วชาวฟิลิสเตียก็ถมเสียแล้วท่านก็ตั้งชื่อตามชื่อบิดาของท่านตั้งไว้แต่เมื่อคนใช้ของอิสอัคขุดในหุบเขาและพบน้ำพุที่นั่นคนเลี้ยงสัตว์ของเกราก็มาทะเลาะกับคนเลี้ยงสัตว์ของอิสอัคกล่าวว่าน้ำนั้นเป็นของเราท่านจึงเรียกชื่อบ่อนั้นบ่อน้ำนั้นว่าเอเซกเพราะพวกเขามาทะเลาะกับอิสอัคแล้วพวกเขาก็ขุดบ่อน้ำอีกบ่อหนึ่งและทะเลาะกันอีกเรื่องบ่อน้ำบ่อนั้นด้วยท่านจึงเรียกชื่อบ่อนั้นว่าสิตนาข้อที่22ท่านย้ายจากที่นั่นไปขุดอีกบ่อหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ทะเลาะกันเรื่องบ่อนั้นท่านจึงเรียกชื่อบ่อนั้นว่าเรโฮโบทกล่าวว่าเพราะบัดนี้พระยาเวทรงให้เรามีที่กว้างและเราจะเกิดผลในดินแดนนี้นะครับไม่ว่าอิสอัคแล้วก็คนของเขาไปขุดบ่อน้ำที่ไหนก็จะเจอน้ำนี่คือการอวยพรที่มาจากพระเจ้าอิสอัคและคนของเขาขุดบ่อหมายถึง3ครั้ง2ครั้งแรกเกิดการทะเลาะอิสอัคก็ย้ายไปที่ใหม่จนกระทั่งขุดทุกคนที่กระทั่งทุกคนมีน้ำใช้เพียงพอแทนที่อิสอัคจะปล่อยให้ความขัดแย้งลุกลามใหญ่โตแต่เขาเลือกประนีประนอมเมื่อพวกคุณอยากได้บ่อนั้นก็เอาไปเลยนะเราก็ไปขุดใหม่นะครับเขาก็ประนีประนอมให้เกิดสันติภาพพี่น้องครับเรายินดีที่จะสละบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหรือจะเป็นสิ่งที่มีค่าในชีวิตของเราเพื่อรักษาสันติภาพหรือเปล่าเราจะต้องอธิษฐานร้องทูลต่อพระเจ้าขอสติปัญญาจากพระเจ้าเมื่อเราเผชิญกับการแกล้งการขัดแย้งนะครับเมื่อใดเราควรถอยห่างออกมาและเมื่อใดเราควรยืนหยัดที่จะอยู่ในความจริงขอพระเจ้านำเรานะครับการเลือกที่จะถอยหรือการเลือกที่จะยืนอยู่ในความถูกต้องต้องขอสติปัญญาจากพระเจ้าเท่านั้นไม่ใช่อารมณ์ความรู้สึกของความเป็นมนุษย์เองนะครับข้อที่23อิสอัคก็ออกจากที่นั่นไปยังเบเออเชบานะก็คือพื้นที่ในเบเออเชบาคือพื้นที่ที่แห้งแล้งมากนะครับพี่น้องครับพระยาเวทรงปรากฏแก่ท่านในคืนนั้นตรัสว่าเราเป็นพระเจ้าของอับราฮัมบิดาของเจ้าอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าและจะอวยพรเจ้าและทวีเชื้อสายของเจ้าให้มากขึ้นเพราะเห็นแก่อับราฮัมผู้รับใช้ของเราท่านจึงสร้างแท่นบูชาที่นั่นและนมัสการออกพระนามพระยาเวและตั้งเต็นท์ของท่านที่นั่นคนใช้ของอิสอัคขุดบ่อน้ำบ่อหนึ่งที่นั่นด้วยนะครับพระเจ้าทรงปรากฏขอพระเจ้าปรากฏกับเราเมื่อเจอกับปัญหาและอุปสรรคเมื่อเราเลือกที่จะรักษาสันติภาพขอพระเจ้าทรงปรากฏกับเราแล้วก็ตรัสกับเราเอเมนนะครับพระเจ้าก็ปรากฏกับอิสอัคแล้วก็บอกว่าอย่ากลัวเลยนะในเวลานั้นอิสอัคก็อาจจะเกิดความกลัวโอ้หนีวิกฤตนะกันกระดานอาหารแล้วมาอยู่ในพื้นที่นะกลัวผู้คนแล้วก็ในเวลานี้มีความขัดแย้ง
เกิดขึ้นอีกนะขุดบ่อน้ำสองบ่อก็ทะเลาะกันบ่อที่3ก็โอเคดีขึ้นแต่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในเมื่อเวลาผ่านไปอิสอักก็เกิดความกลัวนะครับพี่น้องครับในเวลานี้เรามีอะไรที่ทำให้เรากลัวหรือเปล่าขอพระเจ้านำเรานะในขณะที่เรากลัวในขอยรู้ว่าพระเจ้าทรงทอดพระเนตรพระองค์ทรงรู้ว่าเราอยู่ในสถานะที่เกิดความกลัวอย่างไรพระองค์ทรงพร้อมที่จะเข้ามาแล้วก็ตรัสกับท่านแล้วก็ให้ท่านมีความกล้าหาญเกิดขึ้นนะครับในข้อที่26นะไฟอาบีเมเลกออกจากเกราพร้อมกับอาหุชัดพระสหายของพระองค์กับฟิโคผู้บัญชาการทหารของพระองค์ไปหาอิสอักอิสอักถามเขาทั้งหลายว่าทำไมท่านจึงมาหาข้าพเจ้าเมื่อท่านเกลียดชังข้าพเจ้าและขับไล่ข้าพเจ้าไปจากท่านนะครับอับราฮัมขอไปอิสอักไปที่ไหนโอ้ก็พระเจ้าก็อวยพรและพระองค์ก็นำเขาแล้วก็ในเวลานี้เนี่ยเขาก็รู้สึกกลัวนะในขณะนั้นกษัตริย์ของเกราเนี่ยก็มานะกษัตริย์ของฟิลิเซียอาบีเมเลกมาเขาก็มีคำถามสงสัยขึ้นมานะครับพี่น้องครับจากคนที่เกลียดชังเราคนที่กลั่นแกล้งเรานะครับในเวลานี้พอมาหาเนี่ยอิสราก็ถามเลยนะนักขับไล่เราแล้วมาหาเราทำไมพวกเขาก็ตอบในข้อที่28ตอบว่าเราเห็นชัดเจนแล้วว่าพระยาเวทรงอยู่กับท่านเราจึงว่าขอให้มีสัตย์สาบานระหว่างท่านกับเราทั้งหลายและขอให้เราทำพันธสัญญากับท่านพี่น้องครับจากศัตรูจากคนที่กันแกล้งคนที่ไม่ชอบพระเจ้าพลิกสถานการณ์เรื่องนี้สถานการณ์ของท่านเราเผชิญกับความกลัวความไม่มั่นใจหรือความหวั่นไหวหรือเปล่าขอให้รู้ว่าพระเจ้าสามารถที่จะพลิกสถานการณ์ชีวิตของท่านได้สามารถที่จะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้สามารถที่จะให้คนรอบข้างนั้นได้มานมัสการและสรรเสริญพระเจ้าได้เอเมนไหมครับดังนั้นขอให้เรายืนหยัดนะอดทนแล้วก็ก้าวต่อไปถึงแม้ว่าเราทำดีที่สุดแล้วก็ยังมีคนกันแกล้งหรือไม่พอใจในชีวิตของเราอยู่ก็ตามนะครับในเวลานั้นเนี่ยกษัตริย์อาบีเมเลกก็บอกว่าเราเห็นชัดเจนพี่น้องครับขอให้เราดำเนินชีวิตให้คนรอบข้างเนี่ยเห็นชัดเจนว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเราให้เขาได้รู้ว่าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่อวยพรเราแล้วก็นำเราอยู่ในเวลานี้ไม่ว่าเราจะเกิดสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับขอให้ยืนหยัดแล้วก็รักษาความเชื่อไว้อย่าทิ้งพระเจ้าอย่าทิ้งความเชื่ออย่าหันไปหาวัตถุสิ่งของหรือวิถีของโลกหรือความเสื่อมทรามอย่าไปมอบชีวิตให้กับความบาปยืนหยัดอยู่ในความบริสุทธิ์ของพระเจ้าอับิเมเลกก็มาเพื่อที่จะทำสาบานลงบันทึกลงทำสัญญาต่อกันข้อที่29เพื่อว่าท่านจะไม่ทำอันตรายแก่เราดังที่เราไม่ได้แตะต้องท่านและไม่ได้ทำสิ่งใดแก่ท่านเว้นแต่ความดีและได้ส่งท่านไปอย่างสันติบัดนี้ท่านเป็นผู้ที่พระยาเวทรงอวยพรพี่น้องครับประชากรของพระเจ้าผู้เชื่อในพระเยซูผู้เชื่อในพระเจ้าทุกคนเป็นผู้ที่พระเจ้าอวยพรข้อที่30อิสอักก็จัดงานเลี้ยงให้แก่พวกเขาและพวกเขาก็กินและดื่มนะครับเมื่อพระเจ้าพลิกสถานการณ์เนี่ยเราได้ชื่นชมยินแล้วก็เฉลิมฉลองเราขอบพระคุณพระเจ้าเราแบ่งปันเห็นมั้ยครับข้อที่31เมื่อรุ่งเช้าทั้ง2ฝ่ายก็ตื่นแต่มืดและทําสัตสาบานต่อกันอิสอักส่งพวกเขาไปพวกเขาก็จากท่านไปอย่างสันติข้อที่32ในวันนั้นเองคนใช้ของอิสอักมาบอกท่านถึงเรื่องบ่อน้ำซึ่งเขาได้ขุดและกล่าวแก่ท่านว่าเราพบน้ำแล้วพี่น้องครับเมื่ออับราฮัมย้ายออกมาเมื่อพระเจ้าทรงปรากฏกับอับราฮัมสร้างแท่นบูชานมัสการสรรเสริญพระเจ้าแล้วก็ในที่สร้างแท่นบูชาตรงนั้นก็ขุดบ่อน้ำด้วยนะครับแล้วก็พระเจ้าก็อวยพรก็เขาก็พบบ่อน้ำอีกพี่น้องครับเมื่อเราให้ชีวิตของเราถวายเกียรติถวายชีวิตเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าเราให้ชีวิตของเราเป็นของพระองค์ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จเอเมนและเอเมนพระเจ้าจะอวยพรพระองค์จะให้เราพบกับชัยชนะเป้าหมายความสำเร็จไม่ว่าเราจะทำอะไรนะครับข้อที่33ท่านเรียกบ่อนั้นว่าชิบาเมืองนั้น
จึงมีชื่อว่าเบเอเชบาจนทุกวันนี้ขอพระเจ้านำเรานะครับข้อที่34 35เมื่อเอซาวมีอายุ40ปีเขารับยูดิธบุตรหญิงของเบเอรีคนฮิตไทและรับบาเสมัตบุตรหญิงของเอโลนคนฮิตไทเป็นภรรยาหญิงเหล่านั้นทำให้ชีวิตของชีวิตอิสอัคและก็เรเบคาขมขื่นนี่นะครับเอซาวไปแต่งงานกับคนต่างชาติเอซาวไปแต่งงานกับคนที่ไม่เชื่อนะการไปเทียมแอกไปมีคู่ชีวิตกับคนที่ไม่ถวายเกียรติพระเจ้าเป็นศัตรูเป็นคนต่อต้านพระเจ้าทำให้พระเจ้าเสียพระทัยแล้วก็พ่อแม่เป็นทุกข์นะครับพี่น้องครับจะมีความกล้าได้นะครับถ้าเราเผชิญกับความกลัวเราจะมีความกล้าได้สองสามสิ่งที่อยากจะแบ่งปันนะครับนั่นคือต้องเข้าใจว่าความกลัวคือจินตนาการที่ไม่มีอยู่จริงความกลัวที่เข้ามาในชีวิตของเราหลายๆครั้งมันคืออุปโลกขึ้นมามโนขึ้นมาสร้างขึ้นมาในจินตนาการซึ่งมันไม่มีอยู่จริงเหมือนกับอิสอัคที่กลัวว่าชาวเมืองจะไปแย่งภรรยาและจะฆ่าเขามันไม่มีอยู่จริงเราสร้างขึ้นมาเองหลายครั้งเนี่ยเราสร้างขึ้นมาเองเราไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็สร้างมโนว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้และสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาในสมองของเราเนี่ยล้วนแต่เป็นสิ่งลบๆทั้งนั้นเลยเรากลัวว่าไม่มีคนยอมรับเราไม่กล้าพูดเราไม่กล้าร้องเพลงเราไม่กล้าแสดงออกเรากลัวว่าไม่มีคนยอมรับพี่น้องครับความจริงก็คือคนเขายังไม่ยอมรับเราอยู่แล้วคนเขายังไม่รู้จักเราเขาจะไม่ยอมรับเราถึงแม้ว่าเราจะพูดดีหรือพูดเก่งพูดมากพูดมีสาระแค่ไหนเขายังไม่ยอมรับเรานี่คือความจริงแต่สิ่งที่เรามโนขึ้นมาคืออ๋อเดี๋ยวเขาไม่ยอมรับเราพี่น้องครับขอพระเจ้านำเราเมื่อเราเกิดความกลัวเราจะสร้างจินตนาการของความล้มเหลวเมื่อเราที่จะก้าวไปหรือจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเราคิดไปก่อนว่าเดี๋ยวมันจะเจอปัญหาอย่างนั้นมันจะล้มเหลวอย่างนี้แล้วก็เราก็กลัวพี่น้องครับความจริงก็คือมันยังไม่สำเร็จคือตอนนี้ที่เราไม่ทำก็ไม่สำเร็จอยู่แล้วฉะนั้นเราไม่ต้องสร้างให้มันเกิดความกลัวแต่ให้เรารู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันอุปโลกขึ้นมาเมื่อเรามีความกลัวเราไม่มั่นใจเราขาดความกล้าสิ่งที่จะตามมาก็คือโลกซาตานวิญญาณชั่วมันใช้ตรงนั้นนำเราไปทำในสิ่งที่ล้มเหลวไปสิ่งที่ผิดพลาดก็คือเราไม่กล้าตัดสินใจการไม่กล้าตัดสินใจการไม่กล้าทำอะไรก็คือการตัดสินใจที่ล้มเหลวการตัดสินใจที่ผิดพลาดขอพระเจ้านำเรานะครับถ้าเรากลัวเราไม่มั่นใจเราจะไปกล้าและมั่นใจในสิ่งที่ชั่วถ้าเราไม่กล้าทำดีเรากลัวที่จะทำดีเราจะกลายเป็นคนที่กล้าในทำสิ่งที่ชั่วถ้าเราไม่กล้าในการทำสิ่งที่ถูกต้องเราจะไปเป็นคนกล้าในการทำสิ่งที่ผิดพลาดขอพระเจ้านำเรานะนี่คือแนวทางเมื่อเกิดความกลัวเราจะต้องยอมรับความจริงตรงนั้นก็คือนะเราต้องยอมรับว่าเราก็คือพื้นของเราฐานของเราที่เรามีอยู่เนี่ยมันคือความจริงอิสอัคไม่ยอมรับความจริงไม่ได้ยอมรับว่าไม่ได้บอกความจริงว่ารีเบคาเป็นภรรยาของเขาพี่น้องครับขอพระเจ้านำเราเราจะต้องยอมรับความจริงว่าตอนนี้เราเป็นแบบนี้เราคำพูดของเราเป็นแบบนี้ชีวิตของเราเป็นแบบนี้เรายอมรับตรงนี้แล้วเราจะมีความกล้าเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราปฏิเสธเราไม่ยอมรับความจริงเราจะไม่มีความกล้าเลยความกล้าแรกที่จะเกิดขึ้นนั่นคือกล้าที่จะยอมรับความจริงว่าเราเป็นอย่างไรชีวิตของเราจริงๆแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับเราอย่าไปสร้างอุปโลกว่าเราเป็นเหมือนคนนู้นคนนี้คนนั้นเราจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ซึ่งมันเป็นการหลอกลวงแล้วเราก็จะกลัวนะถ้าเพราะเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆเราก็เลยกลัวขึ้นนะครับข้อที่3นะครับอยู่กับพระเยซูผู้พิชิตพี่น้องครับอิสอัคมีพระเจ้าอยู่กับเขาตอนแรกเลยพระเจ้าก็ปรากฏแล้วก็ตรัสกับเขาว่าอย่าไปอียิปต์นะอยู่ที่เกราแล้วก็ใช้ชีวิตแล้วก็สร้างฐานะที่นั่นพระเจ้าอยู่ด้วยอยู่แล้วแล้วก็เขาก็ยังกลัวแล้วก็
ตอบสนองความกลัวแบบผิดๆแล้วก็ในที่สุดนะพระเจ้าก็ยืนยันพระเจ้าก็อวยพรเขาปลูกพืชทำกิจการงานแค่ปีเดียวเกิดผลร้อยเท่าพระเจ้าก็เปิดเผยสำแดงให้เขาอยู่แล้วแล้วก็ขุดบ่อน้ำที่ไหนก็เจอน้ำที่นั่นพระเจ้าอยู่ด้วยกับเขาอยู่แล้วแต่สิ่งที่อิสอัคไม่รู้ตัวนั่นคือไม่ได้อยู่กับพระเจ้าเขาไม่ได้อยู่กับพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงควบคุมสถานการณ์แล้วก็อวยพรได้ทุกเรื่องเขาไม่ได้อยู่กับพระเจ้าตรงนั้นคือพระเจ้าอยู่ด้วยแต่เราไม่ได้อยู่กับพระเจ้าพี่น้องครับถ้าเราอยู่กับผู้พิชิตเราก็จะเป็นเหมือนผู้พิชิตเอเมนนะครับถ้าเราอยู่กับพระเยซูผู้พิชิตเราก็จะเป็นเหมือนพระเยซูแต่ถ้าเกิดเราอยู่กับตัวเองซึ่งมันไม่มีความกล้าเนี่ยเราก็จะเป็นคนขี้กลัวไปอย่างนั้นตลอดเลยวันนี้พระเยซูคริสต์ตรัสกับเราว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วยกับเราเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคพระองค์อยู่ด้วยกับเราแต่สิ่งที่สำคัญเราตระหนักอยู่ตลอดเวลาไหมว่าพระเยซูอยู่กับเราถ้าเราตระหนักเราจะอยู่กับพระเยซูเราจะพึ่งพระองค์เราจะอยู่กับพระองค์ในสถานการณ์ที่เราเกิดความกลัวเนี่ยเราจะพึ่งฤทธานุภาพของพระองค์เราจะพึ่งกำลังของพระองค์พี่น้องครับถ้าเราไปถ้าตอนสมัยเด็กนั้นใครผมก็ยังจำได้นั้นเวลาเราไปในพื้นที่ที่เป็นต่างหมู่บ้านเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะมีสุนัขในหมู่บ้านนี่แหละมาเห่าเราและสิ่งที่เราจะทำให้เราไม่กลัวก็คืออยู่ใกล้พ่อให้มากที่สุดอยู่ใกล้กับผู้ใหญ่ให้มากที่สุดพี่น้องครับเมื่อเราเกิดความกลัวเนี่ยขอให้เราเข้าหาพระเจ้าเข้าหาพระเยซูคริสต์ถ้าเราอยู่กับผู้ที่มีความกล้าเราก็จะมีความกล้าถ้าเราอยู่กับคนที่สำเร็จเราก็จะสำเร็จถ้าเราอยู่กับคนที่มีมุมมองความคิดที่ดีเราก็จะเป็นคนที่มีมุมมองความคิดที่ดีด้วยฉะนั้นถ้าเรากลัวขอให้เราอยู่กับพระเยซูข้อที่สี่คือเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงอวยพรเชื่อว่าพระองค์จะนำให้สำเร็จพระองค์ทรงนำให้บรรลุเป้าหมายพระองค์ทรงนำให้ไปถึงชัยชนะเพราะพระองค์ทรงไปนำเราไปถึงเส้นชัยนี่คือขอให้เราได้เชื่อแบบนั้นแล้วเราก็จะมีความกล้าเกิดขึ้นเอเมนนะครับมาถึงข้อคิดคำถามจากพระคำของพระเจ้านะมีอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกกลัวอยู่ไหมในเวลานี้พี่น้องครับมีอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกกลัวคุณรู้สึกกลัวในเรื่องของสุขภาพหรือเปล่าการค้าการขายไหมเรื่องของครอบครัวไหมเรื่องของชีวิตคู่ไหมเรื่องของลูกๆของท่านไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับขอให้เราได้ใช้หลักการนี้ก็คือเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงเราตั้งขึ้นมานะครับคุณจะเอาชนะความกลัวด้วยความกล้าได้อย่างไรพี่น้องครับพระเยซูคริสต์ทรงอยู่กับท่านพระเยซูอยู่กับเราทุกคนขอให้เราได้พึ่งพระองค์เอาชนะความกล้าด้วยการเข้าเฝ้าพระองค์อธิษฐานร้องทูลต่อพระองค์พึ่งกำลังจากพระองค์และเชื่อว่าพระองค์จะอวยพรและนำพาให้ผ่านสถานการณ์นี้ได้อย่างแน่นอนสุดท้ายก็คือจะแบ่งปันและหนุนใจคนรอบข้างคือแบ่งปันชีวิตที่เป็นผู้กล้าเนี่ยและหนุนใจคนรอบข้างให้มีชีวิตที่กล้าหาญเนี่ยได้อย่างไรพี่น้องครับเราจะต้องมีประสบการณ์ในการเอาชนะความกลัวด้วยความกล้าที่มาจากพระเยซูซะก่อนนะครับถึงจะแบ่งปันชีวิตนี้ให้กับคนรอบข้างแล้วก็นุ่นใจคนรอบข้างให้ดำเนินชีวิตอย่างผู้กล้าเห็นไหมครับเราอธิษฐานต่อพระเจ้าร่วมกันก็แต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระองค์ในเช้าวันนี้ขอพระองค์ทรงนำเราในวันนี้มีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในสมองในความคิดจินตนาการของเราทำให้เรารู้สึกกลัวพระองค์เจ้าข้าขอพระเจ้าอยู่ด้วยกับเราแล้วก็ปรากฏกับเราเหมือนที่พระองค์ทรงปรากฏกับอิสอัคแล้วก็ขอพระองค์ทรงให้กำลังกับเราในการเผชิญกับความกลัวและที่เราจะชนะความกลัวด้วยความกล้าที่มาจากพระองค์เราอธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเติมเต็มให้กับพวกเราทุกคนนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับมาถึงอธิษฐานอวยพรพิพูลประเทศไทยเราจะขอพระเจ้าอวยพรประเทศของเราร่วมกันนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าขอพระองค์ทรงโปรดที่จะอวยพรประเทศไทยชาวไทยทุกคนทุกที่ทุกแห่งทั่วประเทศไทยขอพระองค์ทรงเมตตาพระองค์เจ้าข้าขอให้ชาวไทยพ้นจากความกลัวของคนมากมายได้เห็นให้เธอเป็น
มาถึงความจริงให้ความรักนี้ที่มีเป็นแสงนำทางให้เรานับจากวันนี้สะท้อนไปให้คนรู้ว่าใครที่นำข้าไป